แม่น้ำโขงแล้วข้าก็มีท่าน3ข้อท่านจะขออะไรข้าพเจ้าต้องการทางขึ้นทางลงมุงบาดาล3แห่งนะโลตัสสะภะคะวะขอเสียดายนะที่พระโอรสของเรากับพี่ดาของท่านไม่ได้เป็นคู่ครองกันจำเป็นต้องขึ้นไปเบื้องบนเพื่อไปปรึกษากับพระเจ้าสุทโธนาคเรื่องการออกหาอาหารข้าพเจ้าเห็นดีด้วยก็เกิดเหตุการณ์ในการหาอาหารกับเมืองกระแสบนเราจึงปกครองเมืองกระแสแสร่างยังมีความสุขเราไม่สบายใจเลยถ้าจะนำเรื่องนี้ไปบอกกับเสด็จพ่อศรีปัพพานนคราชของข้าพระราชโอรสยังไม่ทรงพระบรรทมอีกหรือพี่คะลุกไม่กล้าออกมาแล้วพอจะลุกสยองตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นข้าขอกลับเมืองบาดาลก่อนเอาเป็นว่าอาหารการกินทุกอย่างแบ่งไปได้ทางที่ดีด้วยดีใช่ไหมท่านมีขนช้างมายืนยันในครั้งนี้นะคราวหน้าข้าจะพยายามมาหาอาหารมาแบ่งปันขึ้นกันแล้วกันนาคสุริยะนาคราชเพราะเป็นเรื่องของเมืองหนองกระแสมีข้องเกี่ยวกับเมืองของบางพวนเลยเอาละเอาละเราเป็นนาคผู้ใหญ่แล้วอย่าไปทะเลาะกับพวกเด็กๆไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาน่าจำไว้เพราะฉะนั้นหมดหน้าที่แล้วข้าจะขอตัวกลับก่อนนะนั่นเชียวเหรอยังกล่าวมากกว่านั้นอีกเพิ่นเจ้าค่ะยังว่าอีกว่าเมืองหนองฟางกวางก็คงไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกับเมืองหนองกระแสล่างก็ไม่หมดตัวมันใหญ่มากพวกข้าก็ไม่เคยเห็นสัตว์ตนใดขนขนาดนี้แต่ตัวมันใหญ่ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดบนบกนะพระเจ้าค่ะเอาเป็นว่าในมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ย